่ที่สวนที่สองของป้าเสียมเลยนะคะป้าเสียมนะคะเป็นป้าของน้องบิ๊มเองค่ะเป็นพี่สาวของแม่น้องบิ๊มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่นี่นะคะมีอะไรบ้างดูกันเลยค่ะป้ามีวัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะวัวมีวัวทั้งหมด11ตัว11ตัวนะคะมีตัวผู้ตัวเมีย5โอ้นี่มีลูกน้อยด้วยนั่นแหละตัวผู้6ทั้งลูกน้อยอุ้ยนายนี่ชื่อพลอยในไอ้พลอยชื่อว่าเจ็บขานี่แหละตัวสีน้ำตาลใหญ่นั่นนะไอ้ตัวเจ็บขาหน่อยนึงอ๋อที่ฉีดยาหรือยังยังแล้วไอ้ตัวเล็กนั่นล่ะไอ้ตุลาไอ้นั่นสิงหาสิงหาตัวสีขาวๆนู่นนะนั่นแหละที่กำลังอยู่กับแม่เขาปีนี้ป้าได้ลูกวัวคลอดใหม่กี่ตัวทั้งหมดได้3ตัวได้3ตัวสิงหาตัวนึงตุลาตัวนึงแล้วก็สมมาตรตัวนึงโอ้สมมาตรด้วยสมมาตรก็อยู่ทางโน้นป้ายไปหาสมมาตรกันไปค่ะไปหาสมมาตรกันวันนี้ก็มีไก่เยอะเลยนะครับป้าชนด้วยส่วนมากจะเป็นไก่ชนทั้งหมดหรือเปล่าคะไก่ชนทั้งหมดไก่ชนทั้งหมดออกหมดแล้วมั้งมันเข้ามันออกแล้วมันเข้าคืนไหมเวลาก็หิวอาหารก็กินเสร็จแล้วก็เข้าคืนอยู่ที่นี่นี่สงบสุขอันนี้คือที่ใส่ฟางให้วัวกินนะคะทุกวันนี้วัวก็เอาออกคืนทุกวันนี้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไปเที่ยวข้างนอกได้อันนี้สมมาตรมีอีก2ตัวอยู่ตรงนี้ในสมมาตรสมัติสมัติอันนี้ก็ตัวผู้ใช่ไหมคะตัวผู้ป่าทีนี้ต่อไปเราจะไปดูสวนผักของป้านะคะอันนี้คือเอาฟางที่ทุ่งนาที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วเราก็เอามากองไว้ให้วัวกินได้เวลาอาจเป็นก้อนด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ยังไม่ได้อาจอยู่ที่นี้โอเคของเจ้าของเองที่ตรงนี้มีกี่ไร่คะที่ตรงนี้มี18ไร่ป้าเช่าเขาป้าเช่าด้วยทับขับด้วยนี่คะป้าปลูกอะไรบ้างนะคะมีแตงโมแตงโมแล้วก็ข้าวก็เกี่ยวแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะที่เกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็ฟักทองฟักทองแฟงแตงกวาหมดแล้วนะคะหมดแล้วแตงกวาหมดแล้วอู้อันนี้คือฟักทองฟักทองปนกับแฟงปกติกันเลยกำลังเป็นลูกอันนี้ฟักฟักแฟงนั่นแหละโอ้ฟักเขียวเขาเรียกมันแฟงอ๋อนี่กำลังออกลูกกำลังติดลูกนี่ๆๆไปฟักทองติดลูกได้ยังครับป้าแล้วจ้านี่ฟักทองพันอะไรคะนี่พันบึงการพันบึงการนี่นะคะเริ่มออกแล้วนี่ไงนี่จะรักษานี่ลูกอมเร็วเดินจะได้อมเร็วเบ็ดไอความจำแม่จะเต็มวันนี้เรามีลูกอมอู้ออกลูกเยอะเลยฟักอู้ยตรงนี้ฟักทองแล้วแตงโมส่วนนี้รับประทานได้หรือยังครับป้าตรงนี้ยังเหมือนแตงส่วนแรกเท่ากันอืมเป็นน้องปลูกหลังทางนู้นใช่ไหมคะใช่ปลูกหลังทางนู้นโอ้โหแตงนู่แล้วไอ้เดี๋ยวไปดูผักที่ปลูกตรงนู้นด้วยอันนี้แตงโมแตงโมที่นี่พันอะไรครับป้ากินนารีทั้งหมดอันนี้ป้าใช้น้ำอะไรรถมีสายดำๆอันนี้น้ำบาดาลน้ำบาดาลโอ้ตรงนี้เจาะบาดาลแต่ที่นู้นยังไม่มีบาดาลเนาะโอ้กว้างมากเดินจนเหนื่อยนะนี่
จะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆนี่ได้เลยนะคะได้หลายหลังเลยป้าปลูกตรงนี้มากี่ปีแล้วตรงนี้4 ปีนี้โอ้ได้ทั้งข้าวได้ทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็ได้ทั้งฟักทองกำลังดูฟักทองแต่ที่พักที่บ้านจริงๆของป้าอยู่ที่ไหนคะอยู่น้องปลือจ้าอยู่น้องปลือหมู่18ป้าก็มีบ้านอยู่ที่นั่นนะแต่ป้าทำเกษตรอยู่ที่นี่ป้าก็เลยนอนป้านอนที่นี่แต่ก็ไปกลับที่บ้านทุกวันแต่ว่านอนที่นี่เช้าเย็นไปกลับเช้าเย็นตรงนี้คือแตงกวาที่แตงกวาที่เรามาเก็บอุ้ยดูอุ้ยใหญ่อันนี้เก็บได้ไหมบิ่มบิ่มเก็บเก็บลูกหนึ่งเอาไปเลยครึ่งเดือนกว่าแล้วแตงน้องบิ่มเคยมาดูแตงกวาทีนึงแล้วเอาเลยเก็บเลยเอาบิ่มไหมใส่กระเป๋ากำลังนี่แม่ลุงจะให้ปล่อยไม่ปล่อยก็ได้เนาะปล่อยทำไมยังไม่หมดเมื่อวานเคยได้ไป2 กิโลโอ้อันเร็ว2 กิโลเลยเดี๋ยวเราอูแตงโมตรงนี้ป้าบอกว่ารุ่นหลังปลูกหลังเนาะปิดท้ายก็หมดลูกปิดท้ายมีหลายรุ่นโอ้ได้กินยาวไปถึงหลังปีใหม่เลยใช่ไหมคะนี่หลังปีใหม่หูดูลูกเยอะมากกำลังเริ่มปิดบีบจะเหยียบของป้านะได้เหยียบว่าจะพ้นมาสักหน่อยนึงมีฝนไม่ยอมตกโอ้ดูรถที่นี่เหลือตรงนู้นรถไปทานนี่ไม่เคยได้รถเลยโอเคอุ้ยตรงนี้คือที่ป้าปลูกผักสวนครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะปลูกพืชไช่อันนี้บิ่มมารถป้าปลูกอะไรบ้างปลูกพืชไช่ผักชีต้นหอมคะน้าโอ้คุณชาปีนี้ราคาดีไหมคะก็ช่วงเดือนที่แล้วได้30 บาทส่งเขาค่ะช่วงไหนที่มันจะแพงก็ช่วงที่ผ่านมาแล้วปีใหม่มันคงจะลดหน่อยนึงเพราะเขาออกเยอะออกเยอะวันหน้าหนาวปลูกง่ายเนาะอากาศเย็นอันนี้ต้นหอมอู้ป้าไม่ถอนนี่อันนี้ยังไม่ถอนเอาไว้บ้างจะถอนทางนู้นเอาไว้ทำพันธุ์หรือไหมเอาไว้หลังไว้หลังปีใหม่โอ้ช่วงปีใหม่จะขายดีเนาะช่วงปีใหม่มีคะน้าอันนี้มีคะน้าอู้คะน้าสวยคะน้าอู้กวางตุ้งอันนี้ป้ายังไม่ออกใช่ไหมยังอันนั้นคือค้างบวบหมดไปแล้วเนาะกวางตุ้งคะน้าผักชีก็ขายทุกวันผักชีขายทุกวันอู้สวยผักชีสวยผักชีสวยเนาะเช้าก็ธรรมชาติอันนั้นเปลือกก็ออกแล้วเปลือกออกแล้วใช่ไหมอู้ที่ต้นหอมตรงนี้ก็มีอันนี้ลูกคะน้าลูกกวางตุ้งลูกอันนี้ต้นอ่อนของคะน้าแล้วก็อันนี้คือเผือกหอมอันนี้เผือกหอมที่ป้าออกหรือยังออกบ้างแล้วออกบ้างแล้วไอ้ตรงไหนที่ต้นมันตายก็ขุดออกต้นไหนที่ต้นตายแล้วก็คือกินได้โอ้ดูใบไม้ร่วงเต็มเลยยังไม่ได้เด็ดขุดออกตรงนี้แถวนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะมันสุกมั่งไม่ยังไม่สุกสุกบ้างไม่สุกบ้างน้องบีมได้กินหรือยังได้กินแล้วค่ะหวานไหมหวานค่ะหวานค่ะแต่ยังไม่สุกเต็มที่เนาะขนาดเนื้อยังไม่แดงนะคะยังหวานนะคะอู้แปลว่าถ้าสุกจริงๆแล้วนี่จะหวานมากหวานมากอาทิตย์นึงก่อนต้นก็ดีก่อนนี่นะคะนี่ลูกใหญ่ๆดูลูกใหญ่ๆโอ้ใหญ่มากต้นใหญ่ก็ไม่เจอฟักทองก็ยังไม่ได้ทำรุ่นหมดแล้วนี่โอ้อันนี้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่อุ้ยอุ้ยนี่ค่ะตรงนี้แบบถ้ามันสุกเก็บได้มันจะเป็นยังไงคะป้าก็ใสกว่านี้มันจะใสเปลือกใสใสออกสีขาวออกสีขาวใสเขียวเลยโอ้อันนี้ปลูกอะไรคะอันนี้ฟักทองทำรุ่นยังไม่เสร็จเลยอู้เยอะนะเนี่ยฟักทองของป้าเนี่ยขึ้นชื่อนะเหนียวแล้วก็ลูกเล็กกำลังพอดีกระทัดรัดลูกยังใหญ่กิโลนึงมากมันจะลูกครึ่งกิโล
แบบแกงพอดีนี่หม้อนึงนี่พอดีกินเลยไม่เยอะมากไม่ต้องแบ่งเอาไว้อู้สวยมากแบบอู้สวนสวนช่างกว้างเหลือเกินนี่สองสวนเนี่ยป้าทำสองคนใช่ไหมคะนี่อู้ทำนาด้วยอู้สวยอ่ะป้าลุงเนี่ยเก่งมากอู้สวยอันนี้อันนี้แตงกวาแตงกวาที่น้องบีมเคยมาทำคลิปรุ่นก่อนเนาะอูอันนี้ก็อันนี้ก็โหระพาอันนี้พริกอันนี้พริกปะติปรังใช่ไหมปะติปรังเลยมีมะพร้าวด้วยมีกล้วยมีหลายชนิดอันนี้พริกนี่อู้อู้พริกชี้ฟ้าใช่ไอ้นี่พันไอ้พันจินดาเขาพริกพันจินดาพริกขี้หนูเรานี่แหละอ๋อพริกขี้หนูสวนแต่มันไม่ใช่ขี้หนูสวนเนาะแต่ขี้สวนมันจะเล็กๆอันนี้พริกธรรมดาเราโอ้โหดูนี่อันนี้พริกตรึงนะนี่ดูอันนี้คือปะติตรึงหรือพริกกระเรียงนั่นเองถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้ใบโหระพานี่โหระพาที่ป้าส่งตลาดไหมส่งในตลาดบ้านเรานะคะเขาก็รับประจำถ้ามีเนาะอันนี้ปลูกเข้าปีที่สองแล้วนะคะตัดได้ตลอดทั้งปีเลยก็คือแค่นี้ทำตังรายได้ได้ทั้งปีได้ทั้งปีกล้วยด้วยได้ทั้งปีกล้วยก็น่าแรงเอาไว้ทำอาหารโอ้อันนี้ย่าเนเปียตัดไปแล้วเหมือนอ้อยเลยเนาะใครรู้ดูว่าอ้อยฝนนึกว่าอ้อยใช่ไหมยายบอกว่าตัดอ้อยกินอยู่วะยายไม่รู้ใช่ไหมยายไม่รู้อู้เตงโมนี่ไงมาตอนทันเมื่อวานนี้นะคะน้องบินนะคะก็ต้องขอบคุณป้าเสียมนะคะที่พาน้องบินนะคะทัวร์สวนตังมวลและผักไหมคะสำหรับวันนี้นะคะขอน้องบินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย